สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Cutie Kitchen ทุกท่านนะคะพบกับมิ้นค่ะกับรายการนี้นะคะที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำอาหารหน้าตาน่ารักน่ารักกันนะคะและเมนูในวันนี้ค่ะก็คือเมนูสลัดไข่ค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นสลัดไข่ยังไงนะคะจะต้องไปดูใต้ผ้าห่มกันค่ะว่ามีอะไรนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูสลัดไข่กันเลยนะคะมิ้นก็จะทำในตัวของสลัดก่อนนะคะก็จะมีตัวข้าวโพดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็นี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความชอบค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นปูอัดค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำสลัดที่มิ้นนำมานะคะก็เป็นน้ำสลัดงาดำค่ะจะเป็นน้ำสลัดที่มีความหวานน้อยนะคะแล้วก็เน้นเพื่อสุขภาพค่ะเราก็จะคลุกทั้งหมดนะคะเข้าด้วยกันตอนนี้นะคะเราจะมาทำในส่วนของไข่ค่ะที่จะเป็นผ้าห่มนะคะเราก็จะเอาตัวไข่แดงนะคะแยกออกมาก่อนเลยค่ะพอเราแยกออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะใช้ซ่อมค่ะค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะจะไม่ตีหรือว่าเจียวแรงๆนะคะทำให้เกิดฟองให้ได้น้อยที่สุดค่ะจากนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ของเรานะคะเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเอาไปกรองอีกรอบหนึ่งนะเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะเอาน้ำมันค่ะลงไปก่อนนะคะหน่อยก็พอตอนนี้นะคะไข่แดงก็เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะเราไม่ต้องให้มันสุกทั้งหมดนะคะเราก็จะปิดเตาค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวหัวบีบอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะคะก็อาจจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ค่ะให้มีลักษณะกลมๆแบบนี้ก็พอนะคะเราก็จะเริ่มกดลงไปค่ะเพื่อที่จะทำเป็นลายผ้าห่มนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาทำเตียงค่ะแล้วก็ทำหน้าน้องหมากันนะคะก็จะเริ่มจากเตียงก่อนนะคะมิ้นก็จะเอาขนมปังนะคะหั่นเป็นลักษณะครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเหมือนหัวเตียงนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาประกอบกันได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการตกแต่งไข่กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสลัดไข่ค่ะ